ไม่แผ่วนะฮะก๊อตขับรถจากกรุงเทพไปเซอร์ไพรส์ริชี่ตามคำพูดที่ว่าเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยก๊อตอิทธิพัทหวานต่อเนื่องนะครับขับรถจากกรุงเทพมหานครไปเซอร์ไพรส์ริชี่ทำตามคำพูดที่พูดไว้ว่าเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยนะฮะทำเอาหลายๆคนแซวว่าข้างรักไม่แผ่วเลยจริงๆเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่พัฒนาการความสัมพันธ์มาเป็นคู่จริงสำหรับพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทกับนางเอกสาวริชี่อรเนศนะครับเพราะตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันนะครับก็มักจะเห็นภาพความหวานของทั้งคู่ในหลายๆโมเมนต์ที่เขาดูแลซึ่งกันและกันอย่างน่ารักน่าเอ็นดูนะครับล่าสุดในช่วงวันหยุดยาวกับเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับริชี่ก็ได้เดินทางกลับบ้านที่เชียงใหม่ไปหาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและน้องชายนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเพราะต้องห่างไกลกันเนื่องจากหน้าที่การทำงานนะครับหนุ่มก๊อตจึงได้เซอร์ไพรส์ริชี่ด้วยการขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เพื่อจะได้เห็นหน้าและอยู่ใกล้ชิดริชี่ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนนะครับเห็นแล้วต่างแซวใน IG กันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าก๊อตเป็นหนุ่มที่พูดจริงทำจริงนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยทำไมจะไปหาริชี่ไม่ได้น่านับถือพ่อหนุ่มคลั่งรักคนนี้จริงๆนะครับที่พูดคำไหนคำนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ